ีกหนึ่งคดีนะคดีนี้ก็เป็นการทุจริตเหมือนกันแล้วก็ศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค5ค่ะก็ได้มีคำพิพากษาลงโทษผู้ถูกกล่าวหารวม12คดีนะคือคดีนี้เป็นคดีที่สำคัญเนี่ยเป็นคดีทุจริตโครงการจ้างเหมาขุดลอกลำน้ำของอบจ.ลำปางค่ะปีงบประมาณ49แล้วก็50ทั้งหมด29โครงการด้วยกันแล้วปปช.ได้เป็นโจทยื่นฟ้องทั้ง9คนเป็นจำเลยนะคะโดยมีนางสุนีสมมีอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกกล่าวหาด้วยแล้วศาลก็ได้มีคำพิพากษาว่ามีความผิดนะคะจำคุกเขามีความผิดทั้งหมดเนี่ย29กระทงนะจำคุกกระทงละ4ปีรวมจำคุก116ปีแต่ให้คงจำคุก50ปีค่ะคือพฤติการเนี่ยนะคะคดีเนี้ยทางจำเลยได้ร่วมกันจัดหาบุคคลที่ส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขายรับจ้างทั่วไปแต่ไปจ้างให้ไปจดทะเบียนพาณิชย์ที่สำนักงานปลัดอบจ.ลำปางไปจดว่าเขาเนี่ยทำรับเหมาก่อสร้างขุดลอกลำน้ำแต่จริงๆเนี่ยเจ้าตัวก็เป็นแค่อาชีพค้าขายรับจ้างนะคะจากนั้นค่อยไปเปิดบัญชีธนาคารแล้วให้เซ็นในใบถอนเงินเอาไว้ซึ่งจำเลยจะเก็บเอกสารทะเบียนพาณิชย์บัญชีเงินฝากใบถอนเงินเอกสารอื่นๆไว้แล้วนำไปใช้ในการเสนอราคาโครงการขุดลอกลำน้ำ29โครงการแล้วก็ยังได้ร่วมกันปกปิดข่าวสอบราคาโครงการจ้างเหมาขุดลอกลำน้ำในทุกช่องทางคือเรียกว่าไม่เปิดโอกาสให้ใครรู้เรื่องนี้เลยอันนี้ภาษาง่ายๆเลยจัดหัวแต่ว่าจัดหัวแบบตั้งแต่ต้นน้ำต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำค่ะแล้วก็ทำการเปิดซองเสนอราคาทิปอ่ะนะคะโดยจำเลยมีการทำเอกสารเสนอราคาโครงการละ3รายเหมือนมีการแข่งขันกันจริงๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือคนของเขาหมดนะคะแล้วก็ไม่ได้มีการประกาศที่คนข้างนอกรับทราบอย่างแท้จริงแล้วก็จัดทำเป็นการประกวดราคาเท็จเนี่ยนะคะจากนั้นก็แน่นอนก็คงได้มานะคะแล้วหลังจากนั้นก็ได้ผู้รับเหมาที่ว่าจ้างจริงไปลงมือดำเนินการแต่ละโครงการเมื่อถึงขั้นตอนการเบิกจ่ายกลุ่มจำเลยก็ได้นำเช็คที่อบจ.ลำปางออกให้ไปขึ้นเงินธนาคารค่ะโดยว่าจ้างให้กลุ่มลูกจ้างอบจ.และลูกจ้างเอกชนไปถอนเงินแทนแล้วกลุ่มจำเลยก็นำเงินสดโครงการละประมาณ 1.7 ถึง 1.9 ล้านบาทมาแบ่งกันที่ห้องทำงานของนายกอบจ.ลำปางในขณะนั้นก็คือนางสุนีเนี่ยนะคะแบ่งจ่ายให้กับผู้รับเหมาทำงานจริง 60% ที่เหลือ 40% เอามาแบ่งกันในกลุ่มของจำเลย 40% ทำงานจริง 60%โอ้โหแล้วงานที่เกิดขึ้นจะเป็นยังไงอ่ะคือแล้วถามว่าแต่ละที่อ่ะคือกระบวนการแบบนี้อันนี้คือแบบสุดแล้วนะสุดคืออะไรคือเขียนโครงการแล้วก็รอรับเงินเลยเพราะว่าทั้งหลายทั้งปวงหนึ่งไปจ้างทำเองหมดเลยนายดำนายแดงไปจดทะเบียนไว้จดทะเบียนรอเลยเสร็จปุ๊บเปิดประมูลก็เอาบริษัทที่จ้างมาจดทะเบียนเนี่ยมาเซ็นใบถอนเงินรอเออค่ะเออเซ็นยันใบถอนเงินรอคือรอรับเงินอย่างเดียวอ่ะค่ะนะแล้วก็ไปหาพรรคพวกกันมาขุดงานล้านหนึ่งทำ 600,000 อีก 400,000 มาแบ่งกันโอ้โหแล้วนี่นะเสียหายไปมูลค่า100กว่าล้านบาทแต่ว่าคดีนี้ยังไม่สิ้นสุดนะคะนี่คือคำพิพากษาของศาลชั้นต้นและเขามีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์ต่อด้วยครับนะคะนี่คือปัญหาว่าชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยผมว่าหลายคนก็แทบจะไม่รู้เรื่องเลยนะถ้าไม่ปรากฏเป็นข่าวนะไม่รู้เรื่องหรอกว่าไอ้คูคลองที่มันผ่านบ้านชั้นเนี่ยไอ้กระบวนการที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยนะคะค่ะแล้วคิดดูนะกว่าจะกระบวนการจะจบสิ้นนะค่ะโอ้มันก็ยืดเยื้อยาวนานค่ะนะเงินก็สูญเสียไปเท่าไหร่ยังไงค่ะ